สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมวันนี้ได้ก้อยกุ้งเด้อพี่น้องก้อยกุ้งกับทอดอันทอดท้องกุ้งเอ้ยทอดค้างกุ้งอะไรอ่ะใส่กับไก่ย่างกับต้มน้ำมาสดต้มหัวกุ้งพี่น้องเอามาสดลองคอกับสมผักมีเกี๊ยวน้ำจังหน่อยครับผักหลายอย่างครับฝากเจ้าน้อยพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามและชมโกอีสานผ้าแดกว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเตือนกำลังใจตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องเซฟของเหนียวด้วยพี่น้องเหนียวฮอนๆได้เวลาห้องตบตบตบเลยวะเด้อมันจับของง่ายใบเขาโซ่ลำรันวันนี้ได้หนวดต้มกุ้งกับก้อยกุ้งกับปิ้งไก่ไก่ย่างไก่ย่างสมผักมันจะน้อยเป็นสมผักสมหอมบัวไหมน้องไม่ไปสองนั้นใส่มาใส่ให้เดินทางปลอดภัยให้อยู่ดีมีแรงมีแรงให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนนั่นแหละลำลำเรื่อยๆมาแซ่บๆกันครับก้อยกุ้งทอดค้างกุ้งก็แซ่บไปหน่อยปิ้งไก่เนี่ยมาคัดกันพริกมาหลายจังรสชาติเป็นไงบ่เดี๋ยวเหนียวตุยไปหน่อย
คือกันแหละครับกุ้งฝอยหน่อยแต่ว่าอันนี้สิบ่มีเงี้ยงโว้สิบ่มีหนวดบ่ได้ตัวออกแล้วเห็นได้บุญทอดขายเนี่ยเจ้าเป็นยังกินกับน้ำจิ้มหวานยอดปักคุณเลือดตัวเนี่ยปักนี่จะคล้องคล้องคล้องยังไม่รอดนะ
ซุปมันอยู่ตัวพี่น้องน้ำต้มหรอวะจังเลยยังไงน้องบัดตัวรวมยังไงเขาบ่มีจักหน่อยได้บ่
เมนูกับแกมพี่น้องมันตัวเลยหัวกุ้งลำบากบุ๋มบ้านมันโกบักดัน
้มแบบใส่ใบมะขามอ่อนพี่น้องเอาส้มเป็นใบมะขามอ่อนนะจะได้ก็เลยเอาดึงเอาเห็นมันพอดกินเห็นมันพอดขายต้องเป็นขากุ้งต้องเป็นขากุ้งนี่แท้ก็เลยว่าพาเราก็เอาที่เป็นปืนมองยังมองเก็บอาหารออกเราก็เอามันกุ้งมาต้มหัวมันบ่เป็นหัวมันเป็นหัวกุ้ง ปล่อยกุ้งกันสิบดหรอปักแป๊วก็ต้องตอดพะวอมาวันนี้มาโอ้โThank you.
ย่ามันยึดมองไปจับมันนั่นตีนั่นขอเราขอไปเร็วหน่อยไม่กินอ่ะมาจับตะมองเฟยผมนี่ไหมยังมองเฟยผมหน้าปากไปหน่อยเป็นน้องกับคนอยู่ในบ้านนั่นน่ะจนระยะลงกันเลยตัวเนี่ย
อันอากาศห้อนนี่หิวน้ำดูพี่น้องเพราะว่าคนท้องกับเงื้อหวังเนี่ยคือเริ่มหิวน้ำ อันนี้เป็นน้ำชามะนาวเลยพี่น้องโอ้ยแห้งมาบับตัวก็ว่าคิวคิวแบบมันไม่ก็มันย้ายไปหรอกก้อยแบบไหนวะนี่ก้อยแบบก้อยกุ้งพี่น้องก้อยกุ้งฝอยพี่น้องก้อยกุ้งกับก้อยแบบก้อยกุ้งพี่น้องก้อยแบบก้อยกุ้งฝอยกับหัวกับหัวเองอ
ตัวเมียบ่ควายนะเขาขวเขาขวยเขาก็หูเรียกว่าเป็นแบบไหนนะเขากับมันใจเมื่อนั้นเราเขาขวมาไม่ได้ขวยเองเป็นไงบัดนี่วางสันไปกินเมื่อนั้นตรวจเป็นของคนจริงลูกเหย่ามันเป็นถือขีนแฮะเลยบุเป็นเคยมากใช่หรอมึงนั่นกลับมาเขาจะนอนยังไงบ่มีลมหอนอยู่เลยถึงน้ำซ้ำหยาถึงน้ำพี่น้องซ้ำเฟียงถึงน้ำแล้ว
มาใส่บุญยางกล้วยไปดูเอากินพอไปได้มาได้กินพออยู่ได้ครับมื้อนี้กล้วยกุ้งใส่กับอันข้างกุ้งทอดข้างกุ้งทอดกับไก่ย่างไก่ย่างพริกไทยดำแต่ว่าก็บ่ค่อยดำปานใดดอกมื้อนี้กับเจ้าเพียงบรรยากาศดีครับช่วงแล้งๆหาเรื่องมื้อก็แล้งหาเรื่องมื้อก็แล้วแต่มื้อพี่น้องคือว่างสันบ่ที่ฮังเดียก็เลี้ยวฮังนี่ก็ซ่าฮังเทียไปรับลูกก็คําฮังเทียก็แต่ละเวลาแต่ละคนมันบ่ทอกันผู้ลงคนแล้วเลี้ยวผู้ลงคนแล้วซ่าเบียกแต่ละคนบ่คือกันครับสําหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศช่วงแล้งๆครับคือเก่าแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแฮงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลําๆรวยๆสุขทุกคนมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม